พงษ์ชนกกันกับรายการแจ้งจัดไปค่ะแล้ววันนี้จัดไปเต็มที่อย่างแน่นอนนะคะดูจากการแต่งตัวค่ะลายดอกมาเลยกันทีเดียวนะคะวันนี้ไม่รู้แต่งดอกมาทำไมสงสัยใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้าง M Hotel นั่นเองค่ะและแน่นอนไร้หลอกแบบนี้ต้องเกี่ยวกับความรักและจะรักกันยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์นี้วิวพาคุณผู้ชมมางานนี้เลยค่ะคอเทียอองโลสค่ะที่เอ็มคอเทียชั้นจีภายใต้แนวคิดที่ว่าLove is sharing ที่ยกเอาร้านขนมหวานที่ดังและเด็ดสุดๆมาไว้ที่นี่ที่เดียวภายในงานจะมีขนมหวานน่าทานขนาดไหนและบรรยากาศจะดีขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะคืองานนี้เหมือนกับทำให้ครอบครัวได้มาร่วมงานแล้วก็สังสรรค์กันได้นั่งทานอาหารด้วยกันนะคุณผู้ชมสมองของกินเยอะมากเดี๋ยวเราต้องมีชิมใช่ไหมน้องช่างกล้องเนาะใช่ใช่ใช่เกี่ยวความรักเรื่องนี้ขาดไม่ได้เลยช็อกโกแลตมีเลือกหลายอย่างมากเลยนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนตรงนี้ก็มีให้ชิมค่ะเป็นไฮไลท์ของงานเลยจะบอกว่านี่เลยช็อกโกแลตดอกกุหลาบมีแค่20ดอกเท่านั้นที่มาภายในงานนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมจะบอกว่าเป็นช็อกโกแลตทั้งแท่งทั้งรูปดอกไม้นี่เลยน่ากินไหมคะนี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วเมื่อกี้นะคะเดินมาอีกร้านนึงสะดุดตามากน่าสนใจมากค่ะจะบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นผลไม้ที่แบบเคลือบช็อกโกแลตและจะบอกว่าทำเป็นช่อดอกไม้ด้วยไม่ธรรมดาจริงฝีมือคนไทยมีแล้วที่นี่เดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นช่อสตรอเบอรี่เคลือบช็อกโกแลตเหมือนกันมีทั้งแบบรสสตรอเบอรี่แล้วก็มีช็อกโกแลตด้วยนี่ค่ะตัวด้านล่างมีหมดทุกอย่างน่าทานมากฝีมือคนไทยเราเก่งมากค่ะมีใช่ไหมคะมีชิมด้วยคุณผู้ชมนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมจะดีหรอลูกใหญ่มากแป๊บนึงนะดีค่ะคะกินค่ะอ๋อนี่เลยให้ลองโผล่โถอืมอันนี้เป็นฟองไอซี่เลยอร่อยมากค่ะเปรี้ยวแล้วก็มีอมหวานของช็อกโกแลตด้วยค่ะนิดนึงคุณผู้ชมลูกชุบดอกกุหลาบก็มีในงานนี้ด้วยนะคะขนมไทยก็ทำเป็นดอกกุหลาบได้ค่ะขอดูหน่อยได้ไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วเนี่ยเราก็ยังมีค่ะว้าวนี่นะคะลูกชุบอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเลิฟอีกหนึ่งความดอกกุหลาบเป็นอีกร้านหนึ่งที่น่าสนใจนะคะมีทั้งคัพเค้กนี่เลยน่ากินมากขอชิมอันนี้หน่อยได้ไหมคะนี่กลิ่นอะไรอะคะใบเตยค่ะนี่ค่ะกลิ่นใบเตยโอ้โหน่ากินมากทานได้ทั้งอย่างนี้เลยใช่ไหมคะนี่หนูชิมกินทั้งหมดก็ได้อืมไม่หวานมากเลยค่ะอร่อยดีค่ะมีกลิ่นใบเตยหอมเดินผ่านร้านนี่เห็นอะไรก็ไม่รู้ว่ากล่องแดงๆไม่แน่ใจว่าใส่อะไรไว้สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวเข้าไปถามเขาว่าคืออะไรค่ะตามเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นอะไรไม่รู้กล่องแดงๆอันนี้คืออะไรคะพี่อันนี้จะเป็นกล่องนะคะสำหรับช่วงวันไทยพิเศษเกี่ยวกับช่วงแห่งความรักค่ะใช่ครับนี่นะคะแล้วก็จะมีบรรจุด้วยมากระลองรสกุหลาบนะครับกับกลิ่นกุหลาบนะครับอ๋อรสกุหลาบแล้วก็กลิ่นกุหลาบภายในกล่องนี้ใช่ครับโอเคเลยหรือเปล่าคะได้เลยครับได้เลยนี่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมได้ของกลับบ้านแล้วค่ะนี่ค่ะอากาศ
ากร้อนๆอย่างนี้นะคะต้องแบบนี้เลยไอศครีมคุณผู้ชมหนูอยากได้อะไรขายดีสุดอะไรอร่อยสุดน่าจะให้เข้ากันใช่ไหมคะแนะนำเป็นช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่ได้โอเครสชาติมันก็จะตัดกันนิดช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่แต่ว่าเห็นบอกว่ามีความพิเศษของร้านคือสามารถทำเป็นรูปดอกกุหลาบได้ด้วยถ้างั้นไหนๆวิวเข้ามาแล้วนะคะผู้ชมขอลองทำได้ไหมคะได้ค่ะยินดีเลยค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะก่อนอื่นเราจะต้องไปที่ฝั่งช็อกโกแลตช็อกโกแลตก่อนนะคะเอาจานไปที่นี่แข็งกว่าขอไปด้านในแล้วดอกกุหลาบพยายามด้วยเป็นกุหลาบอยู่ค่ะโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากนะคะจะบอกว่าได้ความรู้ใหม่แล้วก็สนุกมากว่าแต่ว่าทำเสร็จแล้วใช่ไหมก็ต้องกินเองด้วยอร่อยค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะอีกร้านนึงที่น่าสนใจนี่เลยลูกอมแต่ว่าลูกอมเขาไม่ธรรมดาแน่นอนแล้ววิวก็จะลองไปทำเองด้วยพี่คะขออนุญาตเข้าไปด้วยนะคะใช่ครับเดี๋ยวผมจะทำในนี้เป็นลูกยาวๆนี่หรอจะทำตัวอักษรอะไรก็ได้โอเคยาวๆเฮ้ยรู้แล้วทำเป็นรูปหัวใจเนี่ยเลยฮะนี้อ๋อเราก็ป้อนอย่างนี้แล้วก็สามารถมาแปะบนบ้านได้ไปวันนี้นะคะเต็มอิ่มจริงๆทั้งอิ่มท้องนะคะแล้วก็สุขใจวันแห่งครอบครัวเนี่ยมาที่นี่ได้เลยค่ะอิ่มมากๆพี่แชมป์พี่ฉาใช่ไหมคุณผู้ชมพี่ฉาถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวกลับไปที่สตูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ